こちらの間合いに入ってきた。ใช่ไหมเดี๋ยวรอดูอีกทีนึงนะอากายเป็นจากคลิปที่จะควรแนะนำซาซาบีมานั่งส่องยูนิคอนเทียเอสเอสซะอย่างนั้น มันใช่ไหมนี่เดี๋ยวดูนะว่าเขาสกิลเลเวล1มาเอ้ยนี่ไงเลเวล1อันนี้คือตัวที่ไม่ได้สุ่มซ้ำใช่ไหมโอ้ยังโหดจริงตัวนี้แยกร่างแล้วยิงอ่ะเรียกแฝดมาOne step at a time, yeah that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Echila Gamer TV นะครับเราอยู่กันกับเกมมือถือ Mobile Suit Gundam UC Engage นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูหุ่นอีกตัวนึงนะครับที่มีโอกาสจะเข้า Global นะครับในเดือนหน้านะถ้าเกิดมีตู้ New Gundam มาตัวนี้จะต้องมาต่อนะครับนั่นก็คือซาซาบีนั่นเองนะครับก็สำหรับซาซาบีนะครับก็จะเป็นโมบิลสูตรที่มีแอตทริบิวต์นะครับสีฟ้านั่นเองนะครับแต่ว่าตัวหุ่นเนี่ยเป็นสีแดงนะครับก็จะเป็นหุ่นของชาอัสนาเบิลนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดมานิดนึงรู้สึกผมจะเข้ามาผิดโหมดก็สำหรับหุ่นตัวนี้นะครับจะเป็นหุ่นสายเจเนริกยูนิตนะครับก็จะเป็นหุ่นสายอเนกประสงค์รูปเท้านี่เองนะครับแอตทริบิวต์เป็นสีน้ำเงินนะครับยืนแถวกลางนะตัวนี้สู้ในอวกาศได้นะครับสู้ในพื้นโลกได้แต่ว่าลงน้ำไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมันไม่ใช่หุ่นที่สร้างมาไว้ใช้ในน้ำนะครับก็ค่าพลังประมาณนี้เลยนะครับค่า CP เลือดค่อนข้างเยอะเหมือนกันอันนี้เลือดเยอะเพราะว่าเราเลเวล100แล้วก็คัสตอมมา10นะครับพลังโจมตีก็อยู่ในระดับกลางๆกับค่าพลังป้องกันนะคือตัวนี้มันจะเป็นสายสมดุลอยู่แล้วนะสายเจเนริกยูนิตนะครับก็จะไม่ได้เน้นเรื่องว่าทำดาเมจได้โดดเด่นหรือว่าจะถึกหรืออะไรนะมันคือแบบสารพัดประโยชน์จริงๆคือยิงก็ได้หลบก็ดีส่วนมากจะเป็นตัวที่เน้นเรื่องการบัฟนะครับตัวพวกเนี้ยนะครับแล้วก็ตัวนี้อัตราการเพิ่มขึ้นของบีมก็บิงยิงบีมแดงนะส่วนกระสุนจริงไม่ค่อยมีนะครับแล้วก็ต้านทานกระสุนจริงก็ไม่ค่อยมีอันหันบีมได้ค่อนข้างเยอะนะแล้วก็อันสุดท้ายจะเป็นค่าคริติคอลนะครับก็ช่างมันก็จะเป็นสแตทอยู่แล้วล่ะนะทีนี้เราที่เราน่าสนใจนะก็ต้องมาดูที่ตัวสกิลนะครับสกิลอันติของตัวนี้นะครับก็คือเมกาบีมนะครับก็จะเลือกยิงศัตรู1ตัวนะครับที่มี HP สูงสุดนะด้วยพลังโจมตีประมาณอันนี้ของสกิลเลเวล1นะ 462% นะครับของค่าพลังโจมตีนะก็ถือว่าดาเมจพอสมควรใช้ได้ค่าพลังโจมตีก็ประมาณนี้คูณเข้าไปนะแล้วก็จะมีบัฟนะครับบัฟตรงนี้เนี่ยจะทำให้บีมดาเมจแรงขึ้น40โอ้40เลยเหรอโอ้ยถือว่าแรงมากนะแล้วก็มีเวลาอยู่20วินะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยจะทำให้ทีมที่เป็นแอตทริบิวต์สีน้ำเงินนะครับเพิ่มการทำดาเมจได้มากขึ้นนะครับอีก20วิ 17% นะครับตรงนี้นี่รู้สึกว่าจะเป็นดาเมจอะไรก็ได้นะคือไม่ว่าจะเป็นดาเมจกระสุนหรือว่าจะเป็นบีมนะครับได้หมดนะครับก็ถือว่าเป็นตัวบัฟน้ำเงินนั่นแหละนะส่วนสกิลที่1ของตัวนี้นะครับก็เมื่อเริ่มการต่อสู้บีมดาเมจเพิ่มขึ้น 22% อันนี้สกิลเลเวล2นะถ้าเกิดเราปลดไปเรื่อยๆนี่น่าจะเพิ่มขึ้นอีกหรือเปล่านะตัวนี้นะครับแล้วก็สกิลที่2เนี่ยเป็นการปลดปล่อยฟีนิลออกมานะครับพอเริ่มการต่อสู้แล้วปลดปล่อยฟีนิลออกมาเนี่ยตัวค่าการหลบหลีกจะเพิ่มขึ้น 10% นะครับแล้วก็ทุกครั้งที่ทำการหลบหลีกได้นะครับบีมดาเมจจะแรงขึ้น 17% นะครับเป็นเวลา10วิสแต็กได้5รอบนะครับก็คือตัวนี้ยิ่งหลบยิ่งยิงยิ่งยิงยิ่งหลบประมาณนั้นแหละหลบแล้วยิงหลบแล้วยิงยิ่งแรงขึ้นนะครับแล้วก็พอมันยิงได้บ่อยๆเนี่ยมันก็จะทำการบัฟบีมดาเมจแล้วก็บัฟให้ทีมสีน้ำเงินอีกก็ถือว่าเป็นตัวเร่งดาเมจให้ทีมสีน้ำเงินที่ค่อนข้างดีเลยนะครับโมดูลที่ใส่แน่นอนมันขึ้นว่าหลบแล้วมีสแต็กแบบนี้สายหลบแน่นอนนะครับเราก็เน้นเรื่องการหลบหลีกหรือว่าอาจจะเน้นเรื่องการยิงมาบ้างก็ได้นะแล้วแต่ความชอบนะครับสำหรับไพลอตผู้บุญของซาซาบีเวอร์ชันนี้นะครับก็จะเป็นชาอัสนาเบิลเวอร์ชันนี้นะที่ไม่ใส่หมวกนะครับถ้าเป็นชาใส่หมวกอันเนี้ยเป็นเวอร์ชันที่ขับซีอองนะ TRFS ตัวเนี้ย
นะมันจะคนละเวอร์ชันกันนะถึงจะสีน้ำเงินเหมือนกันนะครับแต่ตัวนั้นขับหุ่นสายบอมบัดเมนนะเป็นตัวสายระเบิดนะครับก็ตัวนี้จะเป็นสายสีน้ำเงินนะครับชาร์สนาเบิลรหัส C0083นะครับจากคิโดเซนกิกันดั้มชาร์เคาน์เตอร์แอทแทคนะครับก็สกิลที่1เนี่ยเมื่อขับหุ่นสีน้ำเงินนะครับจะเพิ่มอัตราการยิงขึ้นนะครับ 99% เป็นเวลา10วินะครับสแต็กได้5ครั้งนะครับแล้วก็สกิลที่2เนี่ยก็จะมีเมื่อขับหุ่นไรเบิลนะครับหุ่นสีน้ำเงินนะเอ้ยไม่ใช่หุ่นสีน้ำเงินอันนี้จะเป็นหุ่นที่ทาสีแดงนะครับต้องดูนิดนึงนะไอ้ข้างบนเนี่ยคือแอททริบิวต์สีน้ำเงินนะครับส่วนอันเนี้ยเป็นโมบิลสูตรที่ทาสีแดงก็จะเพิ่มอัตราการยิงเหมือนกันนะครับแล้วก็หุ่นไรเบิลเนี่ยหุ่นประเภทไรเบิลเนี่ยก็จะเพิ่มเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นหุ่นไซโครเฟรมเพิ่มหลบหลีกขึ้นอีก 12% นะครับแล้วก็ถ้าเป็นหุ่นที่เป็นกองทัพในโอชิออนนะครับก็จะเพิ่มอันนี้นี่ค่าอะไรวะดูไม่ค่อยชัดอ๋อเพิ่มหลบหลีกเหมือนกันก็คือถ้าเอาตัวนี้ลงไปขับก็จะมีอย่างน้อยเนี่ยก็เพิ่มหลบหลีกไปแล้ว12กับ12เป็น24นะคือมาถึงนี่แบบหลบอย่างเยอะเลยแล้วก็เพิ่มค่ายิงได้อีกต่างหากนะครับถึงแม้ว่าสแตทของมันนะครับจะออกไปทางเรื่องการต่อสู้ประชิดซะเยอะ103นะครับส่วนการยิงนี่แค่94แต่ว่ารีแอคชั่นถือว่าสูงนะก็คือเน้นเรื่องหลบอย่างเดียวนะครับหลบแล้วบัฟออกอันติเพื่อบัฟไม่ได้เน้นเรื่องการทำดาเมจนะครับคร่าวๆประมาณนั้นทีนี้เดี๋ยวเราไปลองใช้งานซาซาบีตัวนี้นะครับกับชาอัสนาเบิลให้ดูแน่นอนเราก็ต้องไปห้องสีแดงแรง3เท่าผมต้องลุยคนเดียวแล้วโอเคเดี๋ยวผมต้องเคลียร์ตรงนี้ก่อนเมื่อวานเราเล่นอันนี้ไว้ใช่ไหมแกะออกก่อนโอเคเอาใหม่ตัดมาที่สีน้ำเงินอยู่ไหนเอ่ยซาซาบีได้แล้วนะครับคนขับช้านายอยู่ไหนเจอแล้วซับหุ่นคงยังไม่ต้องใส่ละกันเพราะว่าโกบอนยังไม่มีนะครับยิงแล้วเนี่ยเดี๋ยวเล่นไปสักพักนะครับมันจะสามารถเอาหุ่นที่เราไม่ได้ใช้งานมาใส่เป็นซับได้นะครับมันก็คือการใส่แบบเติมพลังเข้าไปนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยค่าพลังมันจะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วถ้าเป็นไทต์ตรงกันมันก็จะได้พลังเยอะขึ้นด้วยแต่อันนี้เดี๋ยวเราเอาไว้ให้มันเข้าก่อนผมค่อยมาอธิบายอีกทีนึงนะครับดูซิว่าการหลบหลีกของชานี่จะสุดยอดจริงหรือเปล่านะเพราะเท่าที่เห็นนี่คือตัวหุ่นเองก็มีสกิลนะครับแล้วก็ตัวชาเนี่ยก็มีสกิลในการหลบหลีกค่อนข้างดีนะแต่หุ่นเนี่ยมันเท่จริงๆโอ้แต่ฝั่งนู้นก็หลบรัวๆเหมือนกันนะยิงโดนแล้วโอ้ยปล่อยฟินเนลไปแล้วเลยโดนนะหลบได้นะครับถ้าจะดูว่าผมจำไม่ได้มันกดยังไงวะนี่ไงถ้าขึ้นหลบใช่ไหมมันจะขึ้นเป็นรูปเหลี่ยมๆตรงนี้มันเหมือนมันไม่ค่อยโชว์ผมมันไม่โชว์เรียลไทม์ให้เราเนี่ยแต่ดูนะเลือดไม่ลดเลยนะครับโหแล้วฟินเนลแรงด้วยล่ะเอาเรื่องเลยโอ้ดูกาดเนี่ยถ้าเป็นขึ้นแบบเมื่อกี้มีมันจะถือว่ากาดนะครับคือรีแอคชั่นมันเยอะไงนอกจากกาดได้แล้วยังหลบได้อีกนะต้องดูตัวอักษรรู้สึกว่ามันจะขึ้นเป็นสีเขียวใช่ไหมนี่ไงเราจะดูยังไงดีให้มันชัดเจนกว่านี้มองไม่ค่อยเห็นเลยเนี่ยถ้าขึ้นสีเขียวบนหัวคือหลบได้ถ้าขึ้นสีน้ำเงินคือกาดได้โอเคน่าจะใช่แล้วล่ะเนี่ยหลบอีกแล้วนะครับ
ว่าแต่ผมลืมเปิดโชว์สกิลอันตีอีกแล้วเหมือนเมื่อวานเลยเดี๋ยวดูกันอีกแป๊บหนึ่งเฮ้ยแป๊บเดียวดาเมจเป็นล้านแล้วนะโอ้โหปล่อยฟินเนลนี่แน่นอนโอ้ฝั่งนู้นกาดรัวนี่ลบอย่างนี้มันต้องหาตัวที่เป็นดาเมจหลักๆสีน้ำเงินมานะแล้วตัวนี้ก็เข้าไปบัฟมันก็คล้ายๆทรงคล้ายๆไอ้นี่เลยลีกาซี่นะครับเห็นแต่ว่าจะน่าจะทำดาเมจได้ด้วยจากการยิงไอ้ตัวฟินเนลออกไปนะแล้วก็การบัฟนี่น่าจะดีกว่านี่ไงบีมดาเมจทำให้ศัตรูได้รับเยอะขึ้นโอ้ระลบเก่งเหมือนกันนะใครบอกว่าทำดาเมจไม่ได้มันก็ยิงแรงอยู่นะแต่เรื่องความแม่นยำผมว่ามันยิงไม่ค่อยโดนเขาเท่าไหร่เลยนะเนี่ยดูทรงแล้วมันจะออกเหมือนลีกาซี่นะครับก็คือต้องเอาตัวดาเมจสีน้ำเงินเข้ามาเสริมนะก็พวกตัวที่เป็นสายยิงนะครับโอเคเดี๋ยวเราค่อยเข้ามาใหม่อย่างนี้มันต้องมีตัวสายยิงเข้าไปเล่นด้วยยืมยูนิคอร์นเทียร์ FS เข้ามาลองดีไหมอย่างหล่อเลยตัวนี้นะตัวสีน้ำเงินเอามาลองให้ดูแล้วกันนะตัวนี้แหละตัวที่ต้องเปิดโหดจริงก็ต้องแบบนี้อยู่ที่ว่าเราจะประคองทีมเท่าที่เรามีไปได้แค่ไหนนะครับจนกว่าไอ้ตัวตู้พวกนี้จะออกอะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ใช้เพชรในการสุ่มเลยเนี่ยทีมเราก็โตค่อนข้างยากนะมันก็ต้องมีใช้ไปบ้างระหว่างทางนะครับแต่อย่าใช้เยอะเพราะว่าตัวอย่างนี้มันเก่งกว่ากันเยอะนะไปดูยูนิคอร์น5ดาวที่เป็น TFS ดีกว่าเรียกได้ว่าเรามาบัฟโอ้โหเนี่ยระหว่างที่ซาซาบียังยิงไม่โดนนะถึงก็ต้องเงียบเพราะท่าอันตีมันโคตรเท่เลยว่ะตัวอย่างนี้สิควรจะเปิดหูแล้วแสงนี่คืออะไรฮะอัพอะไรมาพี่ชายแบบฟุ้งฟริ้งมากอ่ะเอ้ยแล้วดาเมจมันเป็นสีขาวด้วยว่ะเอ้ยเดี๋ยวนะอันนี้คือเขาขีดศูนย์ขีดอย่างนั้นเหรอเพราะเห็นสกิลเลเวล1เองอ่ะใช่ไหมเดี๋ยวเราดูอีกทีนึงนะเอากลายเป็นจากคลิปที่จะควรแนะนำซาซาบีมานั่งส่องยูนิคอร์นเทียเอสเอสซะอย่างนั้น มันใช่ไหมนี่เดี๋ยวดูนะว่าเขาสกิลเลเวล1มาเอ้ยนี่ไงเลเวล1อันนี้คือตัวที่ไม่ได้สุ่มซ้ำใช่ไหมโอ้ยังโหดจริงตัวนี้แยกร่างแล้วยิงอ่ะเรียกแฝดมาโอ้โหของเขาแรงจริงความเท่นี่แบบเอาไป10กะโหลกเราขอเร่งสปีดนิดนึงแล้วจะได้จบห้องนี้ไปก่อนอันนี้น่าจะเป็นเพราะว่าเขาอัพตัวทานเซนเดนต์ดาวไปถึง5แล้วด้วยนะครับแล้วก็อัพความชำนาญหุ่นไปเยอะมากแหละแล้วก็คงคัดต้อมไปถึง16แหละถึงจะขนาดนี้ถึงแม้จะไม่ได้ตัวเศษซ้ำแต่ว่าโอ้โหก็ไม่น่าเกลียดนะถือว่าเอาเรื่องเหมือนกันไม่รู้ว่าจะพอมีไอ้นี่หรือเปล่านะคนที่เขายังใช้ตัวนี้เป็นเซตไว้ในทีมนะครับ
ผื่อเราจะหายืมมาลองดูบ้างนะครับเพราะว่าของผมเนี่ยมันก็แค่เลเวล100คัสตอม10เองคือเราเล่นไว้แค่นิดเดียวเองไงมาลองเก็บข้อมูลช่วงหนึ่งเองนะครับโอ้มันยิงแรงมากไอ้ตัวเมื่อกี้อ่ะเดี๋ยวลองเปิดอีกทีเอ้ยโอ้นี่มันซีมสีน้ำเงินแหมไม่มีใครเปิดไอ้พวกห้องที่เป็นห้องแดงเลยฮะสู้กับ F91 อ่ะอยากเห็นเอ้ย F91 เรายังไม่เคยสู้ใช่ไหมคราวก่อนหน้านั้นเราสู้ไอ้นี่ไปที่เป็นมูลกันดั้มเออไอ้ก็น่าลองนะลองดูถ้าสู้กับบอสระดับอีกขั้นหนึ่งนะครับว่าจะสู้ไหวไหมไอ้ตัวนี้ผมก็มีอยู่ไอ้ตัวกันดั้มที่เป็นสายสไนเปอร์เนี่ย A93FF นูกันดั้มโอ้นี่ไงซีอง TSS แต่ว่าอันนี้เลเวล166เหรอเขาคัสตอมไปเท่าไหร่คัสตอม16นะครับโอ้เราสามารถกดดูโมดูลเขาได้ด้วยเนี่ยผมก็เพิ่งสังเกตนะมีตัวไหนอีกบ้างที่น่าลองดูมีพลังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพื่อนเราไม่ค่อยมีเยอะเฮ้ยนี่ไงแต่ว่าพลังไม่ต่างจากของเราเลยนะครับมันก็ไม่ได้แข็งขนาดนั้นนะอ่ะของมูนี้อีกแล้วมูนี้นี่เขาสุดทุกตัวจริงๆอ่ะลองไปดูไปลองดูว่าเราจะไปช่วยบัฟอ่ะสมมติเรายืมเพื่อนมาตัวหนึ่งเอาซาซาบี้ไปช่วยบัฟแล้วเราลองสู้บอสระดับพลังล้านหนึ่งว่าจะไหวไหมนะครับมูนี้นายช่วยเราด้วยคือตัวเราไม่เก่งเพื่อนเก่งก็โอเคนะได้เหมือนกันเอ้ยเขาก็ได้เหรียญเฟนจากเรานะ10เหรียญแน่ลองดูนะว่าเราจะรอดจากไอ้ F91 ที่เป็นบอสขั้น2ได้หรือเปล่านะครับโอ้ยิงไปหลบหมดเลยเว้ยโอ้ขึ้นเขียวๆหลบๆรัวๆโอ้แต่ว่าของมูนี้นี่สกิลเลเวล4เว้ยแสดงว่าเขาสุ่มซ้ำมานี่5ครั้งหรือเปล่าเกือบเต็มอ่ะขาดอีกแค่ขีดเดียวก็จะเต็มนะครับโอ้โหดูระหว่างที่เรายังทำดาเมจไม่ได้เลยนะยิงไม่โดนฮะยิงลด1 2อะไรเนี่ยโอ้บอสระดับสูงนี้เราสู้ไม่ได้เลยจริงๆคือถ้าไม่ยืมเพื่อนมานี่ยังไงก็ไม่ไหวเฮ้ยไม่เป็นไรเราถือว่าเรามาช่วยบัฟมาเปิดอันติบัฟนี่ไงขอบัฟหน่อยยังไงอันติก็หลบไม่ได้ป่ะนี่ไงโดนดาเมจแรงขึ้นกี่นายยิงแรงไปพบว่าความสามารถของซาซาบีเรายังไงล่ะพูดไปแบบไม่อายปากดูแล้วคลิปนี้ก็คงจะดับความฝันของทีมซาซาบีไปเรียบร้อยนะด้วยยูนิคอร์นยังหยามเลยเนี่ยเอายูนิคอร์นที่เป็นเทียร์ท็อปมาเล่นด้วยเนี่ยนะยิงอย่างแรงเลยนะครับไม่ใช่เรานะยูนิคอร์นเนี่ยแหละโอเคอันนี้มันเกินความสามารถของคัสตอม10อะนะบอสตัวนี้น่าจะต้องคัสตอมสัก13 12 13มาถึงจะพอทำอะไรมันได้นะครับอันนี้ให้ไว้ให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะเดี๋ยวผมลองเทียบอีกทีนึงแล้วกันนะครับว่าโอ้มันลงไม่ได้ดินะเอาลงดูแพ้ก็แพ้ไม่เป็นไรอยากลองเทียบดูว่าถ้าเป็นตัวสีน้ำเงินตัวอื่นในตี้เราเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับเรามีตัวสีน้ำเงินอีกไหมปกติผมก็เล่นน้ำเงินอยู่หลายตัวนะลองเป็นตัวนี้แล้วกัน
ตัวนี้ผมเล่นไว้คัสตอม14นะครับแล้วก็มี V2 แล้วกันV2 ไปฮิลอ๋อมันต้องกดทีละตัวนี่หว่าเดี๋ยวแบบนี้ไม่ได้ซีอองเราก็มีลีกาซี่เราก็มีแต่เราไม่ได้เวลมานะเอาเท่านี้แหละอยากรู้แค่นี้แหละจูโดนายอยู่ไหนเนี่ยจูโดอยู่นี่อ๋อมันจะมีบอกด้วยโอ้ดีอ่ะของญี่ปุ่นเขามีบอกนะว่าใครขับได้นะครับเนี่ยขึ้นบอกอยู่นี่ก็อุนโซอ่ะโอเคนี่คนขับตรงหมดเลยนะเนี่ยมาลองดูถ้าเทียบกับตัวอื่นๆนะที่เรามีนะครับซาซาบีนี่จะเป็นยังไงประมาณไหนพลังเนี่ยสูสีกับไอ้ตัวนี้เลยV2 นะครับดูซาซาบีหน่อยสิรอบนี้นายต้องยิงโดนบ้างแล้ว ยิงไม่โดนโอ้แต่ว่าดับเบิลเซต้ากับอุนโซนี่ยิงหนักเลยอาการหนักกว่าอีกタイミングパッチだ。まとめて相手してやるよ。タイミングラッシュ。当たったのか。倒さないか。ヒール。ウンソー V2。アンティラヒール。当たったのか。ตามด้วยอัติซาซาบีอัติแล้วบัฟดาเมจเรื่องพลังโจมตีเนี่ยมันก็อยู่ในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าซาซาบีเนี่ยผมว่ามันออกเป็นแนวตัวบัฟมากกว่านะครับคือถ้ามีติดทีมไว้เนี่ยมันก็บัฟได้นะแต่ว่าเราจะสุ่มหรือเปล่านี่อีกเรื่องนึงนะเพราะว่าถ้าเป็นผมเนี่ยผมใช้ลีกัสซี่อ่ะถ้าเป็นเซอร์โกบอนเนี่ยเพราะว่ามันพอๆกันเนี่ยดูแล้วลีกัสซี่อ่ะผมดันเราสามารถดันได้ไงเพราะว่ามันมีเศษได้ฟาร์มนะครับแต่ถ้าซาซาบี้เนี่ยเราหาเศษฟาร์มยากนะครับอ่ะโอเคครับก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เราจบเท่านี้ละกันนะครับหากใครที่ชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe Channel ผมไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับผมวันนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ